ยังคงอยู่กันที่เรื่องของวงการเพลงนะครับแต่ไปกันที่เรื่องของแรปเปอร์หนุ่มคนนี้กันชาลีนะฮะหลายคนรู้จักแล้วก็คุ้นเคยกันมาจากการประกวดผ่านเวทีแรปชื่อดังนะครับปัจจุบันกันชาลีเซ็นสัญญาอยู่ในค่ายเพลงเป็นศิลปินลำดับที่3นะฮะของ Kicks Record นะครับซึ่งเป็นของวงลิปตานั่นเองครับตอนนี้เพิ่งปล่อยซิงเกิลเดี่ยวออกมาเป็นซิงเกิลแรกนะครับแต่เจ้าตัวบอกแม่ก็จะถึงช่วงเทศกาลปลายปีแบบนี้แล้ว1เพลงนี้ลำบากเหมือนกันนะฮะในการรับงานครับปกติจะเห็นมาสายแร็ปนะฮะแต่งานนี้คนซ้ายมือนะครับเสื้อสีฟ้ากันชาลีนะครับมาคูลๆเล่นกีตาร์ให้เพื่อนร่วมค่ายอย่างจีเนียสนะครับในงานแฟนมีตติ้งครั้งแรกซึ่งทั้งคู่ก็เป็นนักร้องของ Kicks Record ครับซึ่งเป็นค่ายเพลงของคุณคัตโตะแล้วก็คุณแทนวงลิปตาครับที่ว่าโดดเด่นตรงที่แต่ละคนจะทำงานเพลงเป็นของตัวเองด้วยครับอย่างกันชาลีเองหลังจากเป็นที่รู้จักจากเวทีแร็ปชื่อดังก็มาร่วมค่ายแล้วก็เพิ่งจะปล่อยซิงเกิลแรก0คูณอะไรก็ได้0นะฮะมาได้เพียงเดือนเดียวเท่านั้นจะตัวเล่าว่าตอนนี้ต้องเร่งทำผลงานเพลงใหม่ต่อเลยนะครับเพราะว่าอยากให้มีเพลงทันในช่วงรับงานเทศกาลปลายปีซึ่งจะให้ไปร้องเพลงเดียวแหมก็คงไม่ไหวกับโมต้าโคเวอร์อย่างเดียวก็คงไม่ได้เดือนหน้าเตรียมปล่อยซิงเกิลใหม่2ซิงเกิลครับพี่แทนกับพี่คัตโตะอยากให้แบบพอไปโชว์นะครับมีเพลงเก็บไปเล่นเยอะๆอะไรเงี้ยใช่แสดงว่าเป็นช่วงหน้าเทศกาลหน้างานโชว์แล้วไหมครับตอนนี้ยังในมุมของการเล่นใช่ใช่ครับเพราะว่าแบบที่ผ่านมาก็มีงานโชว์บางงานแต่ว่าเราก็มีเพลงแค่เพลงเดียวนะที่เหลือก็เลยต้องแบบโคเวอร์เอาอะไรเงี้ยก็เลยอยากสะสมเพลงก่อนเยอะๆครับได้มีสัก3-4เพลงเผื่อแบบไปเล่นงานอะไรได้อะไรเงี้ยถึงจะแจ้งเกิดจากสายแร็ปแต่เจ้าตัวบอกผลงานเพลงของตัวเองนะฮะเจ้าตัวก็อาจจะไม่ได้เน้นไปทางแร็ปนะครับเน้นแนวดนตรีที่หลากหลายนะครับ